ขอเจริญธรรมแก่ทุกท่านที่มาในงานนี้ถือว่าเป็นงานมหามงคลที่ได้ไว้ฝากหัวใจไว้กับพระพุทธเจ้าก็แล้วกันทีนี้ก่อนที่จะบรรยายธรรมะอื่นไปนั้นอยากแนะนำตัวไปก่อนว่าหลวงพ่อทูลนี้อยู่ที่ไหนบ้านอะไรเกิดที่ไหนเป็นต้นหลวงพ่อโทนเป็นเลือดจังหวัดมหาสารคามโดยตรงบ้านเกิดจริงๆอยู่ที่บ้านโคกบคออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม พ่อแม่ก็พาอพยพไปอยู่ที่อุดรตั้งแต่อายุ8ปีแล้วก็ไปมาอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนี่ทุกปีนี่คือว่าภูมิฐานเดิมที่บ้านเกิดแต่คนยุคใหม่คงไม่รู้หรอกแต่ถ้าจะพูดตระกูลหนึ่งเขาว่าหมอลำจานทองถ้าว่าหมอลำจานทองคนจะรู้คนยุคนั้นหมอลำจานทองเนี่ยภาษาเราเป็นลุงเป็นเชื่อลุงเดี๋ยวนี้ก็มีลูกมอลำจานทองพ่อหลวงจันทองก็ยังมีคนหนึ่งเป็นมอลำกันอยู่เรียกว่ามอลำชมพรทุกคนจังหวัดมหาสารคามก็พอจะรู้ดีนี่ว่าเสื้อสายที่นี่วันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาบรรยายธรรมะเพื่อว่าทุกคนจะได้นำไปเป็นอุบายในการปฏิบัติที่นี่ธรรมะที่พระองค์เจ้าเราตรัสเอาไว้นี้มีจำนวนมากมายที่นี่การศึกษาธรรมะนั้นถ้าไม่มีเหตุผลสติปัญญาไม่พอตัวแล้วจะแยกแยะไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรสลับซับซ้อนกันมากพอสมควรคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นในสมัยครั้งพุทธกาลเราต้องเรียบเรียงให้ดีพระองค์เจ้าเราก่อนพระองค์จะออกบวชครั้งแรกทุกคนก็ได้อ่านประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วว่าเห็นคนแก่คนเก็บคนตายอันนี้หมายว่าพื้นฐานเดิมในครั้งนั้นพระองค์เจ้าได้คิดได้อย่างไรเพราะการแก่เก็บตายนั่นเป็นของเก่าแก่เป็นดึกของดึกดำบรรพ์คนเราเกิดมาแต่เมื่อไรการแก่เก็บตายก็เมื่อมาแต่เมื่อนั้นนี่พระองค์จะเอาเรื่องคนแก่เก็บตายนี่แหละเป็นอุบายคิดในจุดนั้นทีนี้การคิดหรือว่าความคิดเราเนี่ยมันมีสัตยานอย่างหนึ่งโดยไม่ต้องมีอะไรเป็นคนบอกเราบอกกล่าวเมื่อถึงยุคการเวลามันจะคิดในตัวมันเองได้เลยนี่ความคิดของคนเราหรือความคิดที่ว่ามานี้ไม่ได้ผูกขาดว่าต้องศาสนานั้นศาสนานี้มันจะเป็นธรรมชาติในตัวเองว่าเมื่อถึงวัยพอคิดได้มันคิดเองได้แต่แนวความคิดที่ว่ามานี้เป็นธรรมชาติเดิมก็ตามแต่เราพยายามแยกแนวความคิดให้เป็นแนวความคิดมันเป็นได้ทั้งดีและไม่ดีเป็นทั้งผิดได้ถูกนั้นเราได้คิดเหตุผลหนึ่งว่าสมัยที่พระองค์เจ้าเราออกบวชก็อาศัยความคิดอันนี้แหละเป็นฐานให้ออกบวชได้เอาเรื่องคนแก่คนเจ็บคนตายมาคิดมาพิจารณาการพิจารณากะว่าโอปนัยโกคือพระองค์เทียบกับพระองค์เองว่าคนเรามันต้องมีตายเป็นที่สุดต้องคิดเรื่อยๆตายมาจากการเกิดนั่นเองแต่มาคิดถึงเรื่องการเกิดแล้วพระองค์เจ้าเรานึกไม่ได้ว่าเกิดเพราะอะไร
อะไรเป็นเหตุให้เกิดอนิจจังคิดไม่ออกคิดไม่ได้แต่มั่นใจว่าต้องมีแนววิธีแก้ไขได้จะแก้ไขอย่างใดนั้นวงยังหาวิธีไม่ได้เช่นเดียวกันวงยังคิดเลยว่าถ้าหาว่าอยู่ในเพศฆราวาสเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้คงจะไม่มีทางคิดได้ในช่วงนั้นเองที่พระองค์เจ้าเห็นสมณะก็เอาเรื่องสมณะมาเป็นหลักมัดใจหรือผูกใจไปว่าเราต้องทำตัวให้เป็นสมณะนั่นหมายถึงออกบวชออกบวชแล้วเนี่ยก็หาวิธีการคิดแต่คิดไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าวิธีการคิดยังไงหาแนวทางที่เป็นไปไม่ถูกก็ยังไปภาวนากับระบบทั้งสองระบบทั้งสองก็สอนวิธีการทำสมาธิให้พวกก็ทำตามเมื่อทำตามก็ทำได้เหมือนระบบทั้งสองสอนทุกประการนี่ตัวนี่สำคัญมากต้องศึกษาให้ดีเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวนี้คนสับสนในเรื่องนี้มากกว่าสมควรยุคนี้สมัยนี้ตอนที่พระองค์ทำสมาธิเนี่ยยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะเป็นพระโพธิสัตว์หรืออีกคำหนึ่งว่าพระสิทธัตถะภิกขุนั่นเองยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็ทำสมาธิกับระบบทั้งสองนั้นอยู่ร่วมปีทำได้ทุกอย่างในสมาธิแต่ละขั้นแต่ละขั้นขณะองค์ทำสมาธิจิตมีความสงบอยู่ก็มีความสุขมีความสบายในขณะนั้นแต่เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิมาแล้วมันก็เสื่อมเมื่อเสื่อมบอกจิตวุ่นวายพี่คิดถึงนางพิมพาราหุลกุลกบิลพัทพระราชบิดาเอาเข้าสมาธิใหม่ก็สงบได้อีกก็ทำอย่างเนี้ยซ้ำๆซากๆไม่มีทางออกเหมือนกันกับเราเอาน้ำธรรมดาเนี่ยใส่แก้วใส่ขันไปวางไว้ตู้เย็นแต่วางไว้แล้วน้ำธรรมดาก็สามารถเป็นก้อนขึ้นมาได้แข็งตัวขึ้นมาได้แล้วก็เย็นแต่เอาน้ำแข็งก้อนในตู้เย็นนั่นแหละออกมาข้างนอกดูสิก็ไม่กี่นาทีน้ำแข็งเนี่ยก็สลายตัวออกมาเป็นน้ำธรรมดาเอาน้ำธรรมดาเอาไว้ตู้เย็นอีกแข็งอีกอยู่เนี่ยกูอย่างเนี้ยซ้ำๆสักๆก็นี่ชั้นใดถ้าเราไม่แนวความคิดว่าทุกคนเห็นน้ำแข็งไหมเห็นแต่เอามาคิดหรือไม่ก็ไม่คิดนั่นคืออุบายเปรียบเทียบทางใจว่าขณะใจเป็นสมาธิอยู่ก็เหมือนกับว่ามีความสุขมีความสบายแต่จิตออกจากสัมเพมาแล้วก็เสื่อมแล้วก็สลายไปคิดตามเรื่องตามราวของกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆนี่ได้ว่าความคิดตัวเนี้ยมันมีฐานเดิมของมันเห็นเรามาคิดในยุคที่พระองค์เจ้าเราตรัสรู้แล้วเนี่ย พระองค์ได้คิดคำนึงถึงครูอาจารย์ทั้งสองเมื่อทรงพยานไปก็รู้ว่าครูอาจารย์ทั้งสองมรณภาพไปก่อนนิพก่อนตรัสรู้เกียรติวันพระองค์จังหวะน่าเสียดายถ้าครูทั้งสองนั้นได้ฟังธรรมะจากเราครูทั้งสองนั้นจะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้นี่ตรงนี้เราคิดให้ดีทำไมพระองค์เจ้าจึงตัดไว้อย่างนั้นจึงว่าอย่างนั้นเพราะครูทั้งสองนั้นเป็นผู้สร้างบารมีบำเพ็ญบารมีมาเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์ 100% พร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ในชาตินี้แต่ก็เป็นไม่ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าวิธีการทำสมาธิสงบเพียงอย่างเดียวนั้นมันไม่ใช่ทางเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ใช่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ทางใจไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้พวงเจ้าเราก็เช่นเดียวกันไปทำสมาธิกับระบบทั้งสองอะสงบกี่ครั้งกี่หนนับไม่ถ้วนประมวลไม่ได้พวงเจ้าเราเนี่ยเป็นผู้เสริมสร้างบารมีมีความสมบูรณ์ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าปัญญาสิบหรือว่าบารมีสิบทัศน์
มีปัญญาบารมีตัวนี้แหละตัวหนึ่งที่สมบูรณ์ที่สุดเช่นเดียวกันขณะที่พระองค์มีปัญญาสมบูรณ์ขนาดนั้นแล้วเมื่อไปทำสมาธิจิตมีความสงบอย่างเต็มที่เหมือนกับว่าถึงที่สุดของที่สุดของสมาธิเขาว่าอรูปฌานถึงขนาดนั้นปัญญาพระองค์ทำไมจึงไม่เกิดขึ้นอันนี้ให้เราคิดพิจารณาให้ดีให้มีเหตุผลที่ทุกคนพูดกันอยู่เสมอว่าทำสมาธิไปเถอะเมื่อจิตสงบดีแล้วปัญญาเกิดขึ้นครับคำเนี้ยเป็นคำที่ทุกคนพูดกันมามากพระก็สอนกันมามากทีเดียวคือสอนกันพูดกันแบบไม่ดูตำราตำราจริงๆมันขัดแย้งในตัวมากมายตำราที่ว่าทำสมาธิไปเถอะจิตสงบดีปัญญาเกิดขึ้นเป็นตำราอีกสูตรหนึ่งที่เขียนขึ้นมาถ้าหลักฐานจริงๆสมัยพระพุทธการแล้วพระองค์เจ้าทำสมาธิมาก่อนเราสงบมาก่อนเรายิ่งกว่าเราหลายร้อยเท่าเขาเล่ากันแล้วทำไมปัญญาพระองค์จึงไม่เกิดขึ้นนี่ยุคนั้นสมัยนั้นนี่ตัวหักห้ามกันตัวความจริงอยู่ตรงนี้นี่พระองค์เจ้าจึงมาสอนให้เราได้คิดเรื่องนี้ว่าปัญญาตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสงบเกิดขึ้นจากการคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆคำว่าปัญญาเนี่ยก็มาแยกทางอีกครั้งหนึ่งคือแนวความคิดที่ว่ามานี้ในความคิดเราเป็นสันดานเดิมมาจากไหนแต่ไรมาหลายชาติหลายภพที่เกิดมากับโลกนี้ต้องคิดเป็นทุกคนคนในโลกเราทุกวันเนี่ยเกือบพันกว่าล้านคนทั่วโลกเนี่ยคิดเป็นทุกคนแต่ความคิดตัวเนี้ยจะคิดไปทางไหนมันมีเหตุให้คิดถ้าความเห็นของคนเป็นอย่างไรมันจะคิดไปอย่างนั้นเนี่ยว่าความคิดมาจากความเห็นถ้ามีความเห็นถูกก็มีการคิดถูกถ้ามีความเห็นผิดก็มีการคิดผิดเนี่ยว่าความคิดตัวเนี้ยในความคิดที่ว่ามานี้มันเป็นลักษณะจะเป็นทางสองแพ่งแพ่งหนึ่งความคิดตัวนี้มันจะแปลสภาพเป็นปัญญาได้คิดรูปแบบหนึ่งคิดแบบเป็นสังขารการปรุงแต่งได้แต่สังขารการปรุงแต่งตัวนี้ทิศทางของมันจะไปเข้าสู่หลักฐานเดิมคือกิเลสตัณหาเพราะตัวสังขารการปรุงแต่งนั้นมันธรรมชาติมันฝ่ายเดียวครับตัณหากิเลสอยู่แล้วมันต้องคิดเสริมกันก็ปรุงแต่งทีนี้การปรุงแต่งทั้งหมดนี้มันมีฐานอีกฐานหนึ่งนั่นคือว่าฐานหนึ่งสมมุติถ้าขาดสมมุติอย่างเดียวเท่านั้นความคิดจะทำอะไรมาได้เลยคือคิดไม่ออกคิดไม่เป็นมันการคิดได้คิดเป็นเพราะอะไรเพราะมีฐานสมมุติรองรับในการคิด ทีนี้สมมุติตัวเดียวนี่แหละทีนี้เราจะมาแก้กันตัวนี้คำว่าสมมติคืออะไรคือตั้งสมยากันขึ้นว่าอันนี้เป็นนั้นอันนั้นเป็นนี่เป็นตนอันนี้คำว่าสมมติยกขึ้นมาง่ายๆว่าคู่หัวตัวเมียเนี่ยชีวิตคู่เนี่ยเมื่อวัยหนุ่มวัยสาวต่างคนต่างพ่อต่างแม่กันเมื่อหากว่าเฒ่าแก่พ่อแม่ผูกมือยึงหนุ่มสาวเสียกันแล้วเธอทั้งสองจงเป็นพ่อเมียกันนะจากนี้ไปเป็นชีวิตคู่ละนั่นคือว่าสมมุติให้เป็นคู่กันเรียกว่าเป็นผัวเมียโดยสมมุติแต่เรามาอย่างนั้นเราเลยไปอีกไม่เอาสมมุติเป็นตัวหลักผูกใจว่านี่เมียกูจริงๆผัวกูจริงๆไปผูกใจตัวเองเอาของจริงมามัดกันไปยึดติดผูกพันกันแหนะหนาแน่นนี่ระวันหลงสมมุติอ่ะทีนี้อันสมมุติเดิมเราลืมไปแล้วเราผูกใจว่ายึดกันเป็นผัวเราจริงเมียเราจริงเนี่ยเขาว่าสมมุติตัวเดียวเนี่ยเป็นฐานใหญ่ในการปฏิบัติเขาว่าสมมุติคือมหาสมุทรนั่นเองที่เราเรียกว่ามหาสมุทรสุดสาคร
ที่กว้างขวางเวิ้งว่างหาทางสิ้นสุดไม่ได้นี่มหาสมุทรแต่มหาสมุทรล่ะมันยิ่งกว่านั้นอีกอันนี้ก็เป็นของเราอันนี้ก็เป็นของของเราทั้งหมดมันสมุทรเป็นอะไรทั้งหมดเลยนี่เรามาเข้าใจส่วนภาวนาตัวนี้นี่ว่าการคิดในความคิดตัวนี้เอาความคิดเดิมที่เรามีอยู่นี่แหละมาคิดกันมาพิจารณากันก่อนคือมาศึกษา นี่หลักการคิดเนี่ยคือไม่ต้องให้มันเกิดเองมันมีอยู่แล้วใช้งานได้เลยถึงจะเป็นปัญญาขั้นโลกิยะก็ตามปัญญาขั้นนี้แหละมันจะแก้ไขปัญหาได้บางส่วนหยาบๆไม่ได้มีความคิดทางโลกหรือความคิดทางธรรมเป็นลักษณะความคิดตัวเดียวกันแต่ใช่คนละทางเหมือนกับปากกาเราปากกาเราแต่ก่อนมาเราเคยเขียนแต่คดีโลกศาสตร์นั่นศาสตร์นี้ทุกศาสตร์เขียนทั้งโลกทั้งหมดแต่มาถามมาเขียนทางธรรมได้ไหมเขียนไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยศึกษาทางธรรมเอาไว้ถ้าเราศึกษาทางธรรมเอาไว้ได้ก็ปากกาปากเดียวน่ะเขียนทางธรรมได้เลย นี่แนวความคิดเราเช่นเดียวกันไอ้คิดมาแต่ก่อนไม่คิดไปตามสังขารการปรุงแต่งตามกระแสโลกยิ่งคิดเท่าไรยิ่งผูกมัดตัวเองเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาหลงงมงายขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นนี่นะความคิดตัวนี้เราจึงอาศัยความคิดตัวนี้เป็นฐานเดิมคือความเห็นนะคนเห็นอย่างไรจะคิดตามอย่างนั้นถ้าเห็นตามความรักก็คิดตามความรักถ้าเห็นตามความอยากก็คิดตามความอยากนี่ในใจเรามันมีกิเลสตัณหาต่างๆมันฝังใจเรามาเนี่ยร้อยกับปันกันมาแล้วมันต้องแก้กันให้เราคิดแต่ว่าความคิดเราเนี่ยการคิดผูกมัดตัวเองไว้กับโลกทำไมคิดเป็นไอ้ความคิดที่จะแก้ตัวเองออกจากโลกทำไมมันคิดไม่เป็นมันต้องคิดได้สองงามสองแง่นี่ดังความคิดเรา คิดไปบ่อยหรือไปอ่านตำรามาคือว่าเรารู้แล้วธรรมะอันนี้ก็รู้แล้วคำว่ารู้แล้วคำเดียวเนี่ยมีปัญหากับนักปฏิบัติอยู่มากเลยมันรู้ก่อนรู้ก่อนเห็นถ้านำมาฝึกความรู้ความเห็นเนี่ยมันเข้ากันได้ซะรู้สิ่งใดให้เห็นเสียงสิ่งนั้นอย่าเห็นเพียงว่าตามตำราตามศึกษามาหรือครูอาจารย์บอกเล่าให้ฟังจำเอามาแค่นี้มันไม่พอทีนี้เราเอาสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี่แหละมาเป็นฐานคิดได้ทันทีถ้ามีรูปแบบอะไรมากมายกายของเนี่ยปัญญาเราจะดำเนินการต่างๆมันไปไม่ได้มันยุ่งกันไปหมดนี่คือแนวความคิดของเราหลวงพ่อจังหวัดสอนเนี่ยคนคิดเป็นคิดถูกเนี่ยมันหลุดหลักใหญ่หลักสำคัญตัวนี้ทีนี้หลักการคิดทั้งหมดมันมีมากมายมีมากหมามากเลยคำว่าอนิจจังคำเดียวเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนมันเต็มโลกธาตุทั้งหมดเลยตัวเดียวเนี่ยแสนโคตรจักรวาลก็ลงสู่อนิจจังคำเดียวนี้ได้แต่เราคิดได้นี่พูดง่ายๆว่าเราปลายเข็มจี้ลงไปจุดไหนนั่นคือธรรมะอนิจจังอยู่ที่นั่นให้เราคิดได้เรานั่งอยู่ก็เป็นธรรมะในตัวเองหรือเพื่อนฝูงที่มาอยู่รอบตัวเราก็เป็นธรรมะในตัวเองทั้งหมดให้เราคิดกันได้ เราดูคนดูเพื่อนดูหมู่คณะถ้าเรามีปัญญาในตัวแล้วเราสามารถคิดได้เลยว่าคนทุกคนเกิดมาเราคิดเรื่องทางกายเขาก็ได้คิดเรื่องวาจาเขาก็ได้ทางใจเขาก็ได้การคิดอย่างนี้อย่าไปมุ่งหวังว่ามันต้องละมันต้องวางต้องถอยต้องปล่อยอย่าไปคิดขนาดนั้นเราคิดเพื่อรู้ความจริงกับสิ่งเหล่านั้นเฉยๆนี่ว่าการฝึกแนวความคิดของเราฝึกคิดให้เป็นตามอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือหลักใหญ่ไตรลักษณ์ที่เราพูดกันทุกวันเนี่ยมันคุมทั้ง3ภพ
กามภพรูปภพอรูปภพมันคุมทั้งหมดเลยตั้งแต่ฤาษีสีภัยระบบต่างๆเขาทำสมาธิจิตมีความสงบเข้าฌานนั่นฌานนี้ไปถึงพรหมโลกก็ตามก็ยังมีอนิจจังแฝงอยู่ในนั้นมันไม่เที่ยงอีกสักวันหนึ่งก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนคนเราธรรมดานี่เองนั่นแหละพระองค์เจ้าจึงสอนให้เราเข้าใจเรื่องความเป็นจริงทั้งหมดนี้ท่านสอนพระพุทธเจ้ามันมีมาก หลายประโยคหลายหมวดหมู่ให้เราศึกษาเข้าใจว่าในช่วงหนึ่งเรียกว่ากามาวจรกุศลคือสอนให้คนมีความสุขพอประมาณนั่นคือสอนให้คนทำบุญมาเป็นกุศลเพื่อจะไปสู่สุคติพบหน้าชาติหน้าแล้วก็สอนเรื่องกรรมด้วยให้คนเชื่อในกรรมด้วยเชื่อว่ากรรมเนี่ยทำให้คนไปดีไปชั่วได้ถ้าทำกรรมดีก็ไปสู่ทางดีทำกรรมไม่ดีก็ไปสู่ทางไม่ดีเหมือนกับจิตของคนเราตัวขับเคลื่อนให้จิตใจเป็นไปคือกรรมเป็นตัวกำหนดให้เป็นไปได้เหมือนคนใดคนหนึ่งนั่งอยู่ในแพกลางมหาสมุทรไม่มีเครื่องยนต์กลไกขับเคลื่อนได้ขับเคลื่อนไปมาได้ถ้าว่าตัวขับเคลื่อนคืออะไรคือลมถ้าลมมาพัดแพไปทางไหนแพก็ต้องไปทางนั้น เมื่อไปถึงฝั่งแล้วเนี่ยฝั่งนั้นเราไม่ชอบใจก็ต้องได้อยู่พอถึงฝั่งแล้วในฝั่งนั้นจะมีช้างเสือสารพิษหรือต่างๆภัยต่างๆรอบตัวก็ตามต้องได้อยู่นี่ก็โชคไล่ไปแต่ถ้าลมพาแพไปทางที่หาดทรายอ่อนๆนิ่มนุ่มนวลอากาศดีอันนี้ก็โชคดีไปเพราะแพถึงฝั่งที่ดีอันนี้ฉันใดตัวกรรมที่เราทำเอาไว้นี่แหละ มันจะเป็นตัวบังคับให้ใจเป็นไปเขาว่ากรรมนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่เราสร้างมาในอดีตชาตินี่กรรมตัวเดียวเนี่ยไม่ต้องศึกษาเอาไว้ว่าคนเราแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะกรรมตัวนี้ทำไมคนนั้นฉลาดทำไมนั่นคนโง่ทำไมนั่นคนรวยทำไมนั่นคนจน มีหลายอุบายที่ต้องแก้ไขกันต้องศึกษากันพระองค์เจ้าว่าบุคคลที่ยังไม่พร้อมที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานได้พระองค์ก็ต้องเสริมสร้างบำเพ็ญบารมีเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นกำลังเป็นกองทุนในวันหนึ่งพบหนึ่งพบหน้าชาติหน้าเมื่อเราได้ไปเกิดในศาสนาพระศรีอริยเมตไตรเป็นต้นเราจะได้ฟังธรรมจากพระศรีเลยเป็นพระอริยเจ้าไปยุคนั้นสมัยนั้นนั่นแหละการบำเพ็ญกุศลเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องบำเพ็ญให้มากสมควรทำอย่างยิ่ง ในการบำเพ็ญกุศลนั้นไม่จำเป็นจะว่าคอยแต่ตักบาตรอย่างเดียวหรอกมันมีหลายช่องทางการบำเพ็ญกุศลตัวอย่างวันนี้ขณะนี้เราบำเพ็ญกุศลอะไรบ้างนั่นคือว่าการเสียสละทรัพย์สินเงินทองมันเป็นอุทานแบบนึงในกุศลอย่างอื่นนะการไหว้พระสวดมนต์การรักษาศีลต่างๆเป็นบุญเราทั้งนั้นเลยเราต้องสร้างบุญตัวนี้เอาไว้ให้มันพอพระองค์เจ้ายังสอนอยู่เสมอว่าบุคคลที่ยังไม่พร้อมที่จะไปมรรคผลนิพพานพระองค์ก็จะให้คอยจังหวะเอาไว้ให้ทุกคนสร้างบารมีไปแต่ผู้ใดพร้อมแล้วล่ะบารมีก็สมควรจะเป็นพระอริยเจ้าได้ในชาตินี้พวงก็ไปเทศสอนให้เขาบำเพ็ญบารมีหรือต่อกุศลให้เขาเหล่านั้นสามารถจะเป็นพระอริยเจ้าในชาตินั้นได้ทีนี้ผู้จะบรรลุเป็นพระอริยเจ้าได้ในสมัยข้างพุทธกาลก็ดียุคนี้ก็ดีมีเหตุสามประการด้วยกัน ประการหนึ่งนี่ว่าปุเพกตะปุญญาตาที่บุคคลบำเพ็ญบุญกุศลมาพร้อมแล้วอันที่สองนี่ว่าสมาธิฐิความเห็นชอบคือชอบตามแนวทางที่พระองค์เจ้าตรัสไว้แล้ว
นะเป็นนี่เป็นแนวทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานเข้าใจส่วนนี้อย่างชอบธรรมด้วยความเห็นชอบอันสามก็ว่าสัมมาวายามะความเพียรเรามีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความชอบธรรมในการปฏิบัตินั้น ถ้าเหตุสามประการมาบรรจบกันเมื่อไหร่สมดุลกันเมื่อไหร่นั่นคนนั้นจะเป็นพระอริยเจ้าในชาตินั้นถ้ามีคนยุคนี้สมัยนี้เป็นอย่างนี้ก็สามารถเป็นพระอริยเจ้าในชาตินี้ได้เช่นเดียวกันแต่มีคำถามต่อไปว่าคำว่าปุเพกตาปุญญาตาในยุคนี้สมัยนี้ทำอย่างไรจะรู้ได้ว่าเราสร้างบุญกุศลมาอย่างไรบำเพ็ญบารมีมาอย่างไรบ้างรู้ได้อย่างไรใครจะบอกเราในยุคนี้บอกกันไม่ได้ละ ผู้จะบอกเราได้มีคนเดียวในโลกนั่นคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะบอกได้ว่าคนนั้นสร้างบารมีมาแต่เมื่อไหร่สร้างอย่างไรบรรดาพระสาวกอรหันต์สมัยครั้งพุทธกาลก็ยังไม่สามารถจะรู้ได้เพราะไม่มียานส่วนนี้นั่นยานตัวเนี้ยมีเฉพาะองค์พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นจะรู้ได้ตัวอย่างที่เราเคยอ่านประวัติเรื่องพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยผู้มีปัญญาเลิศล้ำยิ่งกว่าสาวกทั้งหลายในยุคนั้นก็ตามก็ไม่มียานส่วนนี้จะรู้บารมีของใครได้ ดังมีเรื่องว่าลูกศิษย์ท่านสารีบุตรองค์หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาอยากจะบวชก็จริงแต่บวชแล้วก็มีความกระสันอยากจะศึกษาราเพศเป็นฆราวาสแต่พระฤาษีก็สงสารเมตตาสิทธิ์องค์นี้ก็ยังห้ามเทศให้ฟังอุบายธรรมะต่างๆแสดงให้ฟังหลายเรื่องก็ยังถามว่าลูกศิษย์เป็นยังไงหายกระสันหรือยังแล้วก็ตอบว่ายังอยากศึกษาราเพศอยู่ท่านก็พาลูกศิษย์องค์นั้นไปอยู่ป่าช้าเขาเรื่องป่าช้าล่ะคนตายเก่าตายใหม่คนรวยคนจนอยู่ในป่าช้าว่าป่าช้าผีดิบมากมายก็พาลูกศิษย์องค์เนี้ยไปอยู่ป่าช้าไปเทศกันย้อนเจ็ดวันเจ็ดคืนพรรณนาเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความทุกข์และอนัตตาให้ลูกศิษย์เข้าใจหลักความเป็นจริงของชีวิตของมนุษย์และคนทั้งหลายในโลกนี้ถึงจะมีอะไรมากมายก่ายกองในเงินทองกองสมบัติก็ตามในสุดท้ายก็มาจบกันที่นี่คือป่าช้านี้เงินทองกองสมบัติที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งอาศัยประจำชีวิตเป็นใช้งานทางโลกเท่านั้นเองเอาติดตามตัวเองไปไม่ได้พยายามเทศพยายามให้อุบายธรรมะความจริงตลอดเวลาให้รู้จักว่าสิ่งอนัตตาคืออะไรทุกขังคืออะไรอันนี้จังเกิดสอนทุกสิ่งทุกอย่างถึงขนาดนั้นมาถามลูกศิษย์หายกับสันหรือยังยังพระเจ้าค่ะยังมีความดักศึกหาราเพศอยู่นี่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านพระสารีบุตรนั้นไม่มียานตัวนี้ว่าลูกศิษย์ตัวเองสร้างบารมีมาอย่างไรในอดีตชาติคือให้ธรรมะไม่ตรงกันกับบุตรศิษย์ตัวเองจึงพาลูกศิษย์โอ้ยไปกราบพระพุทธเจ้าพระเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนสาธิตสิทธิ์ของท่านองค์นี้นอกจากเราตถาคตแล้วไม่มีใครจะเทศให้ท่านได้นั่นหมายความว่าไม่มีใครรู้ที่ใสบารมีของลูกศิษย์ท่านได้ลูกศิษย์ของท่านองค์นี้แต่ก่อนมาในอดีตที่ว่าเคยเป็นช่างทองตีดอกบัวเงินบัวทองไปถวายพระราชาคือศรัทธาปาฏิหาริย์อิ่มใจในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อเกิดมายุคนี้มาเป็นช่างทองก็ต่างแต่ก็ได้บวช เมื่อบวชแล้วก็เป็นอย่างนี้พระองค์เจ้าจึงเอาดอกนิมิตให้เป็นดอกบัวทองนะให้ภิกษุองค์นี้ถือเอาไว้เอาภิกษุจับตะโบดอกนี้เอาไว้ให้พิจารณาตำราตถาคตอธิบายไปวงก็อธิบายเรื่องดอกบัวดอกนี้เกิดมาอย่างไร
มื่อเกิดในแรกๆเป็นตุ่มเล็กๆเป็นอย่างไรเมื่อเป็นตุ่มอยู่เป็นยังไงเมื่อตะวอมมันพ่นน้ำขึ้นมาเป็นอย่างไรเมื่อตะวอมมันแก่เต็มที่เป็นยังไงก็พิจารณาลงสู่ความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้พวกเขาเปรียบเทียบว่าดอกบัวดอกนั้นก็เหมือนสังขารร่างกายของเรานั่นเองเมื่อวัยเด็กก็เป็นรูปแบบนึงเมื่อวัยสาวหนุ่มสาวก็เป็นอีกแบบนึงเมื่อวัยแก่มาอีกรูปแบบนึงเมื่อวัยแก่ชราคร่ามาอีกรูปแบบนึงสุดท้ายก็สลายไปตามธรรมชาตินั่นคือหมดสภาพของดอกบัวดอกนั้นภิกษุองค์นั้นกับพี่นาน้อมดอกบัวมันมาหาร่างกายท่านเองพี่นาเออสังขารร่างกายเป็นอย่างนี้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 ก็พี่นาสังขารร่างกายตัวเองลงสู่เหมือนกันกับดอกบัว ในวันละสุดท้ายลูกศิษย์ที่พระองค์นั้นก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้เลยนั่นคือเทศตรงประเด็นตรงกับบารมีที่ภิกษุนั้นสร้างมาให้เราคิดแต่ว่าทำไมสมัยครั้งพุทธกาลจึงมีพระอริยเจ้าเกิดขึ้นมากมายกายกองพระองค์เจ้าเราบรรยายธรรมะที่ไหนมีผู้ใดบรรลุเป็นพระอริยเจ้ามากมายกายกองเพราะตัวนี้พระองค์เจ้าแสดงธรรมะให้แก่คนอยู่นั่นคือเทศให้ตรงกับบารมีของคนแต่ละคนไม่ใช่สุ่ม 4สุ่ม 5นะถ้ากลุ่มท่านสร้างบารมีมาเหมือนกันก็ให้ธรรมะอุบายเดียวกันตัวอย่างพระจุลบันทกเป็นต้นพระจุลบันทกทำไมพระองค์เจ้าจึงให้ผ้าขาวทำไมจิตท่านได้บทจึงให้ดอกบัวอุบายเป็นอุบายในการคิดคำว่าให้ในการคิดนะไม่ใช่ให้ถือเฉยตัวอย่างจุลบันทกที่ว่ามาเนี่ยให้ผ้าขาวเนี่ยเพราะจุลบันทกพบก่อนชาติก่อนมานั้นสมัยพระองค์เจ้าที่ว่ากัสสปะที่ผ่านมาเคยเป็นพระราชามหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่ไพศาลเลยในวันหนึ่งจะได้ออกเที่ยวกรุงพาราณสีวันนักขัตฤกษ์ที่สำคัญก่อนจะไปกับเครื่องทรงต่างๆทั้งหมดเอามาใส่เครื่องอบแกนคู่แกนจันเครื่องหอมต่างๆอบให้กินหอมกลุ่นเดียวจึงส่งขึ้นหลังช้างเขามีผ้าเซตหน้าผืนหนึ่งที่เป็นผืนสำคัญมากแหละผืนนี้ใส่กระเป๋าไปด้วยแดดร้อนจัดเหงื่อไหลสมตัวเอาผ้าเช็ดหน้าผืนเนี่ยมาเช็ดตามเนื้อตามตัวตามมือเช็ดไปเช็ดมาเหงื่อใครต่างๆที่อยู่ในตัวไหลออกมาถูกกับผ้าผืนนี้เมื่อเราเช็ดหน้าที่มาเออกลิ่นมันตึงๆไม่หอมเหมือนเดิมละขนาดนั่งอยู่บนคอช้างหลังช้างแล้วนะใช่ปัญญาคิดผ้าเช็ดหน้าผืนนี้วิจารณ์ว่าผ้าเช็ดหน้าผืนนี้แต่ก่อนใหม่ๆทำไมมันหอมแต่บัดนี้ทำไมมันจึงกลิ่นเหม็นเหม็นขึ้นมาเอาความเหม็นจะมาวิจัยต่อไปว่ามันถูกเหงื่อถูกไข่เราเอ๊ะเหงื่อไข่เราทั้งหมดเป็นของสกปรกโสโครกยังไงก็มองธาตุขันธ์ของท่านเองโอ้ร่างกายเราทุกส่วนเนี่ยเป็นสิ่งสกปรกโสโครกแล้วมันยังเหงื่อไหลออกมากับผ่านออกมาถูกผ้าเช็ดหน้าเปื้อนนี้มันก็เหม็นตามๆกันขณะนั่งบนหลังช้างยังใช้ปัญญาคิดพิจารณาคิดได้เลยนี่ว่าสร้างบารมีบนหลังช้างแต่ว่าปัญญาบารมีสร้างปัญญาบารมีโดยหลังช้างคิดไปจนเกิดความสลดสังเวชใจขึ้นมาในบนหลังช้างนั้นนั่นคือว่าสร้างบารมีตัวนี้เห็นพระองค์เจ้าจึงว่าตอนในยุคนี้พระจุลบันทกนั้นอ่ะมาเกิดมาบวชนั่นพระองค์เจ้าให้ผ้าขาวเขาว่าให้ผ้าให้มันตรงกันกับผ้าที่เราสร้างบารมีมาก่อนท่านสร้างบารมีมาด้วยผ้าก็ต้องเทศด้วยผ้าปฏิบัติด้วยผ้าจึงยื่นผ้าขาวให้ว่าเมื่อก่อนยุลบันทกเขาเอาผ้าขาวคือเนี่ยไปขึงไว้นะก่อนจับผ้าก็ต้องล้างมือให้สะอาดแล้วไปจับผ้าคือนี้วันนี้คำบริกรรมอยู่ว่ารัชโชคานังรัชสังฆารติเราจะจับผ้าคือนี้อย่างนี้ผมว่าจะผ้าสกปรกขึ้นมาเมื่อไหร่เอาผ้าคือเนี่ยไปซักซะให้สะอาดซะ
แล้วมาขึงใหม่ก็จับใหม่ทำอย่างนี้พระองค์ไม่ได้บอกธรรมะอะไรอย่างอื่นบอกกันแค่นี้บอกกันว่าให้จับผ้าอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นเองแต่ท่านก็ทำตามพระองค์เจ้าสั่งทุกประการพอร่างเงินแล้วก็จับผ้าพอจับผ้าจะไปจับมาการจับผ้านั้นหมายถึงว่าอะไรทำสมาธิหรือไม่ทำสมาธิมันเป็นสมาธิคือการนี้คำบริกรรมเขาว่าทำสมาธิแต่สมาธิตั้งใจมั่นยังว่าสงบยังไม่ใช่สงบต้องแยกให้เป็นคือสมาธิตั้งใจมั่นเมื่อนั้นก็เอาผ้าไปซักไปน้ำก็พี่นาผ้าเพื่อนี่อีกผ้าเพื่อนี่สกปรกได้ยังไงทั้งเข้าใจสกปรกได้เพราะมือเราสกปรกมือสกปรกเพราะร่างกายทุกส่วนสกปรกโสโครกขนาดซักผ้ายังไม่เสร็จเลยเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วดูสิง่ายไหมล่ะมันง่ายสำหรับผู้มีปัญญาที่ดีสมาธิมันมีแต่มีเป็นสมาธิตั้งใจมั่นท่านพระจนแล้วมันจบเป็นผู้มีนิสัยปัญญาดีมุดไม่ต้องทำสมาธิให้ลึกเอาแบบตั้งใจมั่นพอนี่เป็นต้นนี่คือแบบประวัติสะดวกของพระองค์เจ้าตัดไว้เรื่องพระอริยเจ้าสมัยครั้งพุทธกาลนี้มากมายกายของประวัติเรื่องคารวาสมีไหมมีมากมายไก่กองเช่นเดียวกันแต่ละท่านเป็นผู้บารมีสร้างบารมีมาก่อนพระองค์เจ้าอยากให้ธรรมะแก่ใครแต่ละคนต้องดูคนก่อนว่าคนนั้นสร้างบารมีมาอย่างไรให้บารมีให้มันการเทศธรรมะให้อุบายธรรมะให้ตรงกับบารมีเดิมที่ท่านสร้างมาไม่ใช่ไปว่าพุทโธกิเลสหมดไปสิ้นไปยังไม่ใช่นะบางทีความหมายพุทโธยังไม่ชัดเจนพุทโธตัวนี้เป็นคำบริกรรมพุทโธตัวนี้เป็นลักษณะออกมาสองประเภทด้วยกันพุทโธรูปแบบสมถะอีกรูปแบบหนึ่งพุทโธที่ออกมาโดยทางวิปัสสนาอีกรูปแบบหนึ่งต้องแยกพุทโธออกมาเป็นลักษณะสองประเภทด้วยกันถ้าพุทโธรูปแบบสมถะนั่นหมายว่านึกคำบริกรรมหายใจเข้านึกพุทออกปะโธอันนั้นก็พุทโธรูปแบบสมถะถูกแต่รูปแบบสมถะแต่ในพุทโธเขาว่าวิปัสสนาตัวนี้ใครเข้าใจบ้างส่วนมากจะไม่เข้าใจเพราะไม่มีคนสอนมาน้อยคนจะสอนหรือไม่สอนเลยก็ได้เนี่ยพุทโธรูปแบบวิปัสสนาตัวนี้วิปัสสนาแปลว่าอะไรแปลว่าปัญญาแปลไว้ก่อนปัญญาแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดหมายถึงความคิดนี่วิปัสสนาหลายคนไม่เข้าใจว่าไปไหนมาเป็นนั่งวิปัสสนามาท่านยังไงนั่งวิปัสสนาก็ไปยุบหนอพองหนอกันไปด้วยอันนั้นคำบริกรรมเล่าหรือพุทโธก็แล้วแต่คำบริกรรมสมถะวิปัสสนาไว้ว่าคิดตรึกตรองพิจารณาให้เป็นไปตามหลักความเป็นจริงตามไตรลักษณ์จนเกิดความรู้จริงจริงขึ้นมานั่นก็ว่าวิปัสสนาคือหมายถึงความคิดหมายถึงปัญญาไม่ใช่ไปด้วยคำบริกรรมวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องการนั่งหมายถึงการคิดที่เราเข้ามานั่งคำเดียวต้องนั่งรูปแบบสมถะนั่งรูปแบบวิปัสสนาถ้านั่งรูปแบบสมถะคือนั่งแบบไม่คิดมีคำบริกรรมก็ว่ากันไปคำว่าอติตังนานวาคเมยะนปฏิกันเคอนาคตังประจุปนันจะโยธรรมะให้อยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เรื่องอดีตที่ผ่านไปอย่าไปคิดเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วดีช่วงไม่อะไรก็เอาตามห้ามคิดเรื่องอดีตอนาคตังว่าอนาคตยังไม่มาถึงอะไรก็ไม่รู้อย่าไปคาดการณ์ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ห้ามเช่นเดียวกันห้ามไม่คิดเป็นนั้นว่าการทำสมาธินั้นเป็นอุบายห้ามความคิดโดยเฉพาะนี่คือหลักการคือฐานหนึ่งนี่ว่าฐานห้ามความคิดวิปัสสนาล่ะหมายถึงใช้ความคิดหลักการวิจัยหลักวิเคราะห์ตรึกตรองที่เรียกกันว่าโยนิโสมนสิการพิจารณาบ่อยๆอันนี้ให้รู้ความจริงบ่อยๆนี่คือว่าเอาความจริงมาสอนใจนี่ว่าวิปัสสนาแต่ว่าหลักความคิดคิดอยู่เสมอๆส่วนมากเรามาคิดส่วนมากคิดตามตำราอันตามตำราถูกไม่ถูกเขาเรียกว่าปัญญาในสัญญา
อันนี้ทำอะไรมาได้เลยรู้จริงก็รู้จริงตามสัญญาเฉยๆไม่สามารถจะปล่อยวางอะไรได้เลยคือรู้อยู่ก็จริงอยู่แต่ตัวสัญญาความจำมันเป็นฐานแห่งปัญญาแต่เราไม่เอาปัญญาเราไปคิดตามหลักความเป็นจริงขยายความไม่ได้รู้มาอย่างไรก็คิดตามตำราที่มีอยู่อันนั้นมันความคิดตามความรู้เฉยๆยังไม่เป็นนิพพานนี่ปัญญาที่ว่ามานี่ให้ต้องเป็นปัญญาเฉพาะตัวต้องฝึกปัญญาเฉพาะตัวโดนล้วนขึ้นมาที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็ว่ากันเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ตีความหมายพึ่งอย่างไรในภาคปฏิบัตินั้นว่าพึ่งสติเราพึ่งปัญญาเราและพึ่งความเห็นของเราพึ่งความคิดของเราเนี่ยเราพึ่งเราไม่ได้เราต้องฝึกเราให้เป็นนี่นำความคิดเราในการใช้ปัญญาพิจารณาเนี่ยเขาบอกฝึกแนวทางปัญญาวิมุตติสมัยครั้งพุทธกาลพระองค์จะสอนลักษณะสองรูปแบบนี้ถ้าบุคคลนั้นเคยได้บำเพ็ญกุศลมาทางแบบระบบฤาษีเช่นว่าฝึกในฌานนั่นฌานนี่มาจนโชคโศกพระองค์จะแล้วก็สอนรูปแบบหนึ่งคือสอนให้ท่านกลุ่มนี้ทำสมาธิจิตสงบก่อนเพราะคนกลุ่มนี้จะมาสอนปัญญาที่เดียวไม่ได้ต้องทำสมาธิก่อนคือทำสมาธิไม่ใช่เกิดปัญญานะมันต่างกับยุคนี้พูดกันเขามาทำสมาธิพระองค์เจ้าสอนให้เขารู้สึกว่าเมื่อทำสมาธิไปถึงจุดนั้นเป็นยังไงจะว่าทำไปถึงที่สุดคืออรูปฌานเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันจะตันคือบ่ออีกไม่ได้ละเมื่อตันปั๊บมันจะบนกลับฐานเดิมของมันตั้งรูปใหม่ขึ้นมาก็ว่าปฐมฌานปฐมฌานนุติยฌานว่าไปเรื่อยจะถึงอรูปฌานตันอีกบนอีกพระองค์เจ้าเห็นคนหรือเห็นภิกษุเหล่านี้ภาวนาเป็นอย่างนี้จึงเอามาสอนเสียใหม่เอามาเตือนเสียใหม่นี่ภิกษุหลักการทำอย่างนี้หรือปฏิบัติอย่างนี้เราตถาคตทำมาก่อนเธอถ้าทำไปอย่างนี้ถ้าว่าตายในช่วงนี้ก็ไปเกิดในพรหมโลกเป็นพรหมเท่านั้นเองไม่สามารถเป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าว่าเธอต้องการที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นพระอริยเจ้าแล้วให้ถอนตัวออกมาจากความสงบนี้มาฝึกปัญญาปัญญาตัวนี้ยังมีสมาธิไม่มีก็บ่อยสมาธิตั้งใจมั่นฝึกปัญญาคิดไปบ่อยตึกต้องบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆนั่นแหละปัญญาจะเกิดจากตัวนี้ไม่ใช่ว่าให้สงบแล้วปัญญาพุ่งขึ้นที่เราเข้าใจไม่ใช่อีกตัวอย่างเช่นว่าภิกษุกลุ่มหนึ่งแล้วว่า30รูปภิกษุกลุ่มนี้พบก่อนชาติก่อนมาท่านเคยเป็นระบบฤาษีมาก่อนชอบในความสงบมากเมื่อมาฟังเทศน์พระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังทั้ง2อย่างทั้งรูปแบบสมถะก็ฟังทั้งรูปแบบวิปัสสนาก็รู้แต่ไม่ชอบใจในวิธีการทำสมาธิชอบใจทำความสงบก็พาหมู่คณะทั้ง30รูปไปออกทุรงกรรมฐานไปภาวนาอยู่ต่างถิ่นไกลจากพระพุทธเจ้าก็พากันทำสมาธิเช้าก็ทำกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำมุ่งทำสมาธิอย่างเดียวในสุดท้ายก็เข้าฌานได้จิตสงบได้เข้าฌานได้ทำนี้ต่อเนื่องกันหลายวันเป็นเดือน2เดือนขึ้นมาชำนาญชำนาญชำนาญอำนาจของสมาธิของฌานเนี่ยไปบังคับกิเลสให้อยู่ตัวไม่ทำงานเลยเหมือนกับว่าตัณหาก็มันไม่มีความโลภก็ไม่มีราคะก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีหลงก็มันไม่มีสติรู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นมาปรึกษากันว่าเป็นยังไงพวกเราภาวนาปฏิบัติทุกท่านทุกองค์พูดเหมือนกันหมดว่าเดี๋ยวขณะนี้ข้าพเจ้าไม่มีอะไรแล้วว่างเปล่าหมดแล้วไม่มีความรักไม่มีความชังเกียจอะไรไม่มีทั้งสิ้นทุกองค์พูดเสียงเดียวกันหมดก็เลยมาเข้าใจง่ายๆว่าฉะนั้นพวกเราถ้าเป็นอย่างนี้แล้วใช่
ก็หมายว่าพวกเราเป็นพระอรหันต์แล้วดูตีความเองทั้งนั้นพอจิตถึงฌานนั่นชั้นนี้ขึ้นมามันก็กิเลสตัณหามันก็ทำงานไม่ได้นั่นแหละทำสมาธิทำฌานข่มกิเลสตัวเองก็เข้าใจว่าเราเป็นพระอรหันต์ก็ได้บอกกันมาไปถึงพวกเราไปรับขันธพยากรจากพระพุทธเจ้าว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วดูสิตีความว่าอย่างเนี้ยพอมาจะถึงวัดพระองค์เจ้าเลยสั่งพระอานนท์ไว้ว่าอานนท์เธอจึงไปบอกภิกษุ30องค์นั้นไว้ก่อนในคืนนี้ให้ไปพักนอนที่ป่าช้านั้นเดี๋ยวพวกนี้เช้าจะมาเราทรคตทีหลังพระอานนท์ไปบอกท่านอานนท์ก็ไปตามนั้นไปพักที่ป่าช้าในช่วงค่ำมืดหรือประมาณ18นาฬิกานั่นแหละกำลังจะพักมืดหาที่พักกันขณะเดียวกันมีองค์หนึ่งไปเจอของเก่าแก่ที่เคยชินมาก่อนในอดีตนั่นคือไปเห็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งนอนตายอยู่ในป่านั้นไม่นอนธรรมดาหงายท้องด้วยหาผ้าผืนเดียวปิดร่างกายแต่หัวแม่มือก็ไม่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสภิกษุองค์นี้ก็เลยตะโกนบอกเพื่อนมาดูด้วยกันภิกษุ30รูปก็มากลัวเข้ามามาดูที่นี่คนมาดูเนี่ยดูที่ว่าอำนาจของฌานหรือสมาธิเคยเก่งๆมาก่อนๆเอาอยู่ไหมที่นี่ในความคิดเคยฝังลึกๆอยู่นะมันค่อยคิดขึ้นมาค่อยคิดขึ้นมาค่อยปรุงขึ้นมาปรุงเข้ามาสมมติขึ้นมาสมมติขึ้นมาเอาไปมามันก็ฌานกับฌานเท่านั้นเอาไม่อยู่แล้วมีแต่กิเลสตัณหาราคะกำเริบขึ้นในช่วงเดียวกันหน้าแดงกันทั้งหมู่คณะกันแล้วกันทีนี้ครูอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าก็ได้บอกว่าเออพวกเราเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์นั่นไม่ใช่แล้วเข้าใจผิดก็ได้บอกเพื่อนว่าพวกเราเคยได้ฟังไหมว่าพระพุทธเจ้าเราเทศเรื่องวิปัสสนาหมายถึงใช้ปัญญาพิจารณาในคืนนี้ทุกท่านทุกองค์ต้องใช้ปัญญาละต้องเจริญวิปัสสนาละจะเดินอย่างไรเอาภาพผู้หญิงคนนั้นมาเป็นหลักมาเป็นเหตุในการคิดให้คิดพิจารณาในความสกปรกโสโครกร่างกายผู้หญิงคนนั้นเมื่อตายวันหนึ่งเป็นอย่างไร2วันเป็นยังไง3วัน7วันเป็นยังไง ในถึงที่สุดของที่สุดผู้หญิงคนนี้ก็จะสลายเน่าเปื่อยทับถมลงเป็นดินน้ำลมไฟแต่ธรรมธาตุเดิมของมันก็สามารถโอบายิโกน้องผู้หญิงคนนั้นมาหาตัวเราทั้งหมดว่าร่างกายเราทุกส่วนก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในคืนนั้นไม่มีอะไรมีแต่เดินคิดบ้างนั่งคิดบ้างทั้งคืนคิดเรื่องสู่ใจรักเรื่องอสุภะคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆนั่นน่ะเรียกว่าเจริญวิปัสสนาคือคิดบ่อยๆในจวนสว่างตอนนั้นภิกษุ30รูปบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมยุคเดียวกันหมดเลยนั่นแหละปัญญาวิปัสสนามาเอาร่างกายธาตุสี่มาคิดลงสู่สกปรกโสโครกทั้งเราทั้งเขานอกในพิจารณากันหมดเลยนะเมื่อเป็นพระอริยเจ้าแล้วจึงให้นามภิกษุตัวนี้ว่ากลุ่มพวกวินิสัยเจตัววิมุตตัวนี้พวกเคยมีนิสัยเคยเป็นฤาษีสีไผ่เคยทำสมาธิมาก่อนจึงให้นามเรียกชื่อว่าเจตัววิมุตพวกปัญญาวิมุตเป็นผู้การใช้ปัญญามาฝึกคิดพิจารณามาพวกนี้ทำได้ง่ายได้เร็วขนาดฟังเทศน์พระพุทธเจ้าอยู่ยังบรรลุธรรมได้เลยง่ายขนาดนั้นนี่เราทั้งหลายที่ว่าหลักธรรมะที่เราต้องศึกษากันเนี่ยต้องศึกษาเอาบุคคลเป็นตัวอย่างเอาไว้ก่อน บุคคลตัวอย่างสำหรับข้างพุทธการมีมากเรื่องหลายสิ่งต้องพูดกันมากแค่เดียวถ้าไม่ดูคนเอาตัวอย่างไปแล้วนะเราจะไม่มีทางไปคือนั่นอย่างเขาคืออย่างเราล่ะตัวอย่างเราต่างหากนะอย่างเขาต่างหากเดี๋ยวนี้เราต้องพึ่งเราให้มากเอาไว้ล่ะเพราะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งบอกเราว่าจะปฏิบัติภาวนาอย่างไรส่วนมากให้แบบสุ่มเดากันพระสงฆ์ยุคนี้ให้ธรรมะแก่พวกเราทั้งหลายเนี่ยให้แบบสุ่มเดามันเวียงแหไปตามน้ำ
เวียงไปเรื่อยเวียงไปเรื่อยปลาก็มีอยู่อ่ะแต่ไม่ถูกปลาสักทีนึงดึงแหขึ้นมาอะไรก็ถูกแต่ขี้เขาไปขี้โกรธขี้เกลียดขี้ค้านต่างๆขึ้นมาไปอย่างนี้นั่นนั่นว่าจะพึ่งเราให้มากคิดให้มากนี่คือว่าหลักความคิดของเรามันมีอยู่แล้วใช้งานได้เลยคิดบ่อยๆเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเรื่องสำคัญมากเลยหรือสำคัญเรื่องหนึ่งที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของทุกอย่างในโลกอันนี้นี่เรามีกรรมสิทธิ์อยู่นี่ก็ตามไม่มีสมบัติส่วนใดเป็นของเราที่แน่นอนตายตัวนี่ทุกคนมีอยู่แล้วสมบัติทุกคนมีอยู่น้อยมากอันนั้นก็ตามถึงจะน้อยมากไม่สำคัญส่วนมันสำคัญที่ว่าของทุกอย่างสมบัติทุกประเภทมันเป็นเพียงปัจจัยอาศัยขณะชีวิตเรามีอยู่เท่านั้นเองให้เข้าใจอย่างนี้และปฏิเสธอย่างนี้ด้วยเมื่อเราตายไปสมบัติเหล่านี้ก็ตกทอดให้ลูกหลานต่อกันไปเราก็ไปกับเราคือใจเราร่างกายก็ทิ้งกับโลกอันนี้ไว้นี่เข้าใจคิดไปบ่อยอย่าไปยึดติดของสิ่งใดเพราะว่าการพัดพากจากของรักของชอบใจนี่ก็อย่างหนึ่งเราต้องศึกษาไว้ว่าจำเป็นที่เราจะมีการพัดพากจากของรักของรักมีอะไรบ้างมากมายก่ายกองชีวิตเราเคยมีของรักไม่เคยมีนั่นแหละสิ่งที่เรารักนั่นแหละในวันหนึ่งต้องทำใจไว้เลยว่าต้องพัดพากจากกันแน่นอนทำใจเอาไว้พยายามฝึกใจอย่างหนึ่งคือว่ารักปฏิเสธทำใจเอาไว้ก่อนฝึกใจไว้ก่อนนะผู้ปฏิเสธว่าของทุกอย่างนี้เป็นเพียงอาศัยประจำชีวิตเราจะต้องพัดพากจากของรักนี้ไปนี่ทำใจเอาไว้จนใจให้เกิดความสลดสังเวชขึ้นมานั่นแหละเขาเรียกว่ามันจะเข้าใจส่วนนี้มากขึ้นนี่ก็ว่าเอาปัญญาสอนใจอบรมใจตัวเองอยู่เสมอๆถ้าว่าเราไม่ใช่อย่างนี้อะไรมาสอนใจเราล่ะกิเลสตัณหาจะสอนใจเราตลอดเวลาแต่ละคืนแต่ละคืนตื่นขึ้นมามันเริ่มสอนใจละกิเลสตัณหาส่วนนั้นนักขณะการสอนคืออะไรคือคิดอ่ะคิดเพื่อสร้างปัญหาให้แก่ใจเราได้นี่แนวความคิดเราในความคิดของฝ่ายกิเลสตัณหาเขาเรียกว่าสังขารการปรุงแต่งถ้าคิดให้ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงเรียกว่าปัญญาไปอย่างนี้นะว่าพระองค์จะสอนเรื่องความเข้าใจถูกต้องระหว่างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นหลักสำคัญเป็นหลักหนึ่งมาก่อนหลักตัวสมาธิถี่ความเห็นชอบนี้เป็นรากแก้วของศาสนาเป็นหลักใหญ่มากเอามาใช้ในทางฝ่ายโลกียะในโลกุตระได้เนี่ยเราทั้งหลายจะว่าวันนี้ทางคณะโฆษกจึงบอกให้หลวงพ่อว่าเทศประมาณ 4-5 นาทีแต่มันไม่จุใจหลวงพ่อมันสมมาไกลเลยนั่งรถเป็นหลายชั่วโมงมันจะว่ากันหลายชั่วโมงอยู่แหละแต่พอดีงานต่างๆหลายวิธีการต่างๆจะเกิดขึ้นในวันต่อไปในเวลาต่อไปนี้หลวงพ่อจึงว่าโอกาสหน้าเวลาหลังเมื่อว่าหลวงพ่อมีโอกาสจะมาแสดงธรรมะหรือไต่ถามแต่ละอย่างละอย่างหลวงพ่อจะพร้อมทุกสิ่งพร้อมถึงเมื่อให้ไต่ถามได้สอบถามได้ว่าอะไรเป็นอะไรการภาวนาปฏิบัตินี้จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายมันง่ายตอนเข้าใจในหลักปฏิบัติอย่างถูกต้องแต่มันยากที่ไม่เข้าใจส่วนนั้นมันได้ยากตัวนี้ฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายเดี๋ยวมาเป็นกุศลร่วมกันมาเป็นบารมีร่วมกันขอทุกคนจงมีความสุขความเจริญในศีลในธรรมนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนอวสานในชีวิตของเราขอทุกคนจงมีความสุขความเจริญด้วยเทอญ